คือมีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องความเป็นเรือพยานความอยากรวยนะฮะมาอยู่ร่วมบ้านเพียงเดือนเดียวเสียหมดเงินไปหลายล้านหลายล้านบาทต้องการเงินไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาแล้วก็มีหนี้สิน10.9 ล้านบาทคือที่อาจจะเป็นประเด็นจับโป๊คือก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมครับว่าที่สมปองท่านเคยบอกว่าโอ้เงินที่ได้มาเหรอก็ไปทำบุญทำกุศลสร้างโรงเรียนสนามกีฬาให้เด็กแต่วันนี้ถูกกลับมาแฉบอกว่าเอาเงินไปซื้อที่ดินสปป. 300ไร่ทำสวนยางพาราให้ครอบครัวต้องให้โอกาสคิดสมปองเขาได้แก้ต่างในร้านของเขาบ้างดูดูเลยครับมีบ้านนั้นมีบ้านนี้อยู่นะมีออฟฟิศอะไรต่างๆด้วยนะบอกเอ้านะครับดูได้ครับยังไงไปดูกันตอนนั้นก็จะดูก็เป็นบ้านเก่าบ้านอะไรเงี้ยช่างกำลังทำนะครับตอนนี้เราก็ตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมบอกก่อนแล้วแต่สะดวกถามมองหน้าผู้จัดการเลยสะดวกไหมอะไรยังไงคุยกันนะอะไรเงี้ยก็มีทีมงานของทางงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเรื่องผมเลยบอกให้วันนั้นให้ผมตัวของตัวแล้วแต่แล้วแต่เออเรื่องมันช้าสิ่งที่ผมเรียนมาไม่ใช่ที่ผมโครงการที่ผมอยู่ตรงนี้เราทำเองตรงนี้ผมบอกต้องได้รวยถึงโลกเลยแต่ผมก็จะรับผิดชอบตรงงานนี้จะมาอ้างว่าผมไม่มีผมไม่จ่ายครับไม่ใช่ไม่ใส่ผมสปองไม่ยุ่งธุรกิจสีเทาป่าวันนี้ใครยังดูขึ้นขึ้นกับปลาดูไม่ได้เงินแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่มีข่าวลือแพร่ออกมาเนี่ยที่ทิศส
Facebook สมปองนครไทยสมฝากแฟนๆบอกว่าช่วยติดตามเพลงผ่านห้องยูทูบสมปองมือสุดเนี่ยนะก็คือมันหนาวโพสต์ไปเมื่อ5วันที่แล้วคนก็เข้ามาถามเลยว่าอ้าวแล้วใครเพลงแม่ปองเดี๋ยวแม่โทรบอกพ่อค่ะมาแล้วคือไปอาบน้ำตรงนี้จะอ่านขึ้นป้ามารับกูพิงไปอาบน้ำก่อนไม่อาบที่นี่หรอกมันมีอะไรนะภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนไม่มีของฟ้องเลยเดี๋ยวแม่กำลังห่อข้าวไม่ใช่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปหมดดูดีด้วยอาบที่ไหนไม่ได้บอกยายย่าไปขายของให้ตาล่าสุดค่ะด้วยความที่ดราม่าเยอะนี่แหละทำให้ในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยต้องเลือกเพลงที่ทำให้เป็นเพลงที่สองของพี่สมปองอ่ะวางแผนว่าจะทำให้เรียบร้อยแล้วนะต้องเลือกออกไปก่อนก็เพลงนี้ลูกสาวตั้งใจแต่งให้เลยนะเพราะว่าพี่สมปองเนี่ยเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลก็เลยทำเพลงลิเวอร์พูลน้องถือพี่ทันหงทอตั้งใจให้ดาวดังไม่ค่อยอยากลำยาของเราทำมาพิจารณ์ด้วยเสียดายจังเลยตอนนี้ก็จะพูดคุยกันอยู่แล้วก็จะ